ันที่หัวนะสุดยอดสุดยอดเลยคำนี้ขอมอบให้กับทุกคนกุ้งแซ่บนี่นะอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากนะหอมมากนะคะเราก็แวะมาซื้อผักกันต่อนะคะเดี๋ยวเราซื้อผักกับดอกไม้ไปปลูกนะคะตอนนี้ก็อากาศดีมากมากมากเลยนะคะก็ได้เวลาลงผักแล้วนะคะเจ๊ก็มาถึงแล้วนะเดี๋ยวเราจะซื้อผักไปปลูกกันนะคะจะซื้อแบบต้นเล็กๆไปปลูกเลยเมล็ดโตสวยๆนะคะเจ๊เคยใช้เมล็ดปลูกบางทีมันก็ยากนะกว่ามันจะโตกว่ามันจะขึ้นนะพอใกล้จะหน้าร้อนนะที่นี่คนจะเยอะมากนะคะคนที่นี่เขาก็จะจัดสวนปลูกผักกันช่วงหน้าร้อนนะคะวันนี้ก็เป็นทิวลิปอีกสายพันธุ์นึงนะคะWhat's underneath? Is that romaine? Yeah.Could be romaine lettuce. ก็4ต้นนะคะขาย4ต้นแบบนี้นะคะตกประมาณต้นละเหรียญค่ะต้นละประมาณ35บาทนะคะเราก็แต่ว่าบางอย่างเจก็จะปลูกด้วยเมล็ดนะคะเช่นแครอทอย่างเงี้ยเราปลูกได้แล้วก็พวกเลดีสนะคะเราก็ปลูกด้วยเมล็ดได้นะแต่อันเนี้ยเจขี้เกียจเพาะนะคะก็ซื้อแบบนี้ไปเลยนะคะง่ายดีแล้วมันก็โตสวยด้วยนะคะถ้านั่งคุณชายดอกลาวเรืองก็ประมาณต้นละ35บาทนะคะนี่ต้นนี้นะคะ35บาทเนี่ยตอนนี้ก็เดี๋ยวจะลงดินใหม่นะคะอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยลงไปนะคะนี่เพิ่มสารอาหารให้ดินนะคะใส่ปุ๋ยลงไปก่อนนะเจก็ป้อนข้าวน้องไปด้วยนะคะแล้วก็ให้น้องดูมาวินไปด้วยนะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ลงผักแล้วนะคะดูต้นเชอร์รี่นะคะความหวังของหมู่บ้านเจกินทุกปีนะคะดูปีนี้ดอกออกสวยมากๆนะคะหยำๆหรอมัมๆเนี่ยมัมๆมัมๆครับกินเก่งเหรอจุ๊บๆมาไหมวันนี้มีลูกสาวไทยไหมคะจุ๊บๆจุ๊บๆมาไหมฮาวาดิจุ๊บจุ๊บเทียจุ๊บ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 ว้าวสวัสดีครับทำไงสวัสดีครับสองมือสวัสดีครับต้องสองมือมามาสอนไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับไงสองมือสิสวัสดีครับยังทำไม่ได้เหรอกินข้าวเลยมากินเยอะกินเยอะสวัสดีค่ะเช้าวันใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกผักกันดีกว่านะโอ้ดูนะคะนี่นะคะแปลงผักมาวินทำให้เมื่อวานนะคะสวยมากๆเลยนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเจ๊ก็จะปลูกเริ่มปลูกผักเลยนะคะดูนี่ต้นเชอร์รี่นะสวยมากๆเลยนะคะวันนี้อากาศดีมากนะคะเขาก็จะมีบอกนะว่าต้องปลูกยังไงนะคะ
ระดับความสูงระดับอะไรเท่าไหร่นะคะมีถุงมือนะคะเจแต่เจไม่ค่อยถนัดใส่ถุงมือนะใส่สักหน่อยแล้วกันกัดดีมากนี่นะคะอากาศดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเห็ดจะขึ้นแล้วนะคะเพราะฝนตกแล้วฝนตกไปแล้วเดี๋ยวเห็ดขึ้นแล้วโชคดีเลยตอนนี้7ตอนนี้ประมาณ9โมงเช้านะดูแดดเริ่มร้อนแล้วนะเดี๋ยวจะปลูกแครอทด้วยนะคะก็เลดีสแครอทกับเลดีสอ่ะเราใช้เมล็ดปลูกได้ง่ายๆไม่ต้องไปซื้อนะคะแครอทกับเลดีสนี่ปลูกง่ายสุดละเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะพาไปหาหอยแล้วนะใจเย็นๆนะคะมีคนถามเข้ามาเยอะว่าเมื่อไหร่จะไปหาหอยได้โอกาสแล้วค่ะเพราะว่าแดดแบบนี้เจนรอแดดอยู่นะคะต้องรอแดดรอแดดรอฝนนะคะต้องรอแดดอยู่นะคะต้องแดดแบบนี้นะแล้วก็รอช่วงน้ำลดด้วยมันก็จะมีวันน้ำลดน้ำไม่ลดนะคะต้องรอช่วงน้ำลดด้วยเพราะว่าหอยอ่ะจะเห็นเยอะๆตอนน้ำลดนะจะได้เดินไปแบบเก็บเยอะๆนะคะตอนน้ำไม่ลดเราก็ยังหาหอยได้นะแต่ว่าได้น้อยมันได้น้อยนะคะนี่ก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนนะคะเขาก็จะมีบอกว่าใช้เวลากี่เดือนนะคะนี่ใช้เวลากี่เดือนกว่าจะเป็นนะคะนี่ค่ะมาเป็นเยอะแบบนี้เลยเดี๋ยวเจจะแยกนะคะแยกปลูกนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกะเพราฝรั่งนะคะนี่กะเพราไทยเจปลูกไม่ได้นะแต่พี่บางคนปลูกได้นะคะแต่ว่ากลิ่นหอมเหมือนกันใช้แทนกันได้นะก็โอเคนะคะพอแก้ขัดเวลาอยากทำผัดกะเพรานะคะจริงๆปลูกทั้งอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเจจะลองแยกดูนะคะมันจะได้โตเยอะๆนะคะอันนี้มันติดกันเกินไปมันจะได้โตๆเนาะดูสิมันแน่นมากเลยนะคะนี่นะต้นเล็กๆเจลองออกทำแบบนี้ไปก่อนนะคะเพาะไปอีกนะคะไม่รู้จะขึ้นไหมส่วนใหญ่หน่อยเจก็ลงไปเลยนะคะนี่ลองดูนะคะไม่เคยปลูกนะไม่รู้เขาปลูกกันยังไงนะคะแต่เจคิดว่ามันไม่น่าจะยากนะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะร้อนมากๆเลยนี่เพิ่ง10โมงเช้านะแดดดีมากนะคะก็เดี๋ยวจะซื้อมาปลูกอีกแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกแครอทนะคะแล้วก็ปลูกเลดีสนะบางชนิดก็จะปลูกกับเมล็ดนะคะบางชนิดเจก็ซื้อต้นกล้ามานะคะอันนี้เป็นกะหล่ำดาวนะคะที่เป็นลูกเล็กๆนะอันนี้ต้นจะสูงหน่อยเจก็เลยไว้ข้างๆนะคะใช้เวลาประมาณ90วันประมาณ3เดือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบลซิลนะคะแต่เป็นแบบฝรั่งเนาะก็คือใบจะเป็นแบบนี้นะคะแต่หอมเหมือนกันนะนี่เป็นกะเพรานะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศสีเหลืองนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นผักสลัดเป็นผักสลัดของมะวินนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ90วันเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวมาจัดการเอาใบเก่าออกนะคะเราจะได้มีสตรอเบอรี่กินอีกนะคะนี่แอปเปิ้ล7สายพันธุ์ของเจนะต้นนี้มีทั้งหมด7สายพันธุ์นะคะปีนี้ออกดอกดีมากมากเลยนะคะปีนี้ออกดอกดีมากเลยปีที่แล้วมีลูกเดียวนะคะนี่นะคะนี่ตอนนี้ดอกไม้เริ่มออกแล้วนะคะอันนี้ลินลีเดี๋ยวมีเวลาต้องจัดสวนนะนี่นะอันนี้นะคะพอถึงเวลานะมันจะแดงสวยมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นลิลลี่เหมือนกันนะ
นี้เดี๋ยวต้องซื้อมาเปลี่ยนนะคะได้เวลาแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นบ้านไปทำอะไรกินกันนะคะวันนี้ว่าจะทำกุ้งนะคะกุ้งย่างเดี๋ยวเจว่าจะทำกุ้งนะคะกุ้งเผานะคะปกติเจจะทอดเนยนะคะผัดกับเนยนี้มากุ้งเผานะคะมันจะได้กลิ่นคนละแบบเนาะเจ๊ก็เตรียมไว้ให้มาวินด้วยนะคะมาวินก็จะกินกุ้งนะคะกับพวกผักนะคะผักแบบนี้นะมาวินชอบกินแครอทสดมากนะคะแล้วก็กินกับกุ้งแล้วก็จะมีดิปของเขานะคะเดี๋ยวจะตามส้มตามก่อนเลยนะคะเพราะว่ากุ้งใช้เวลาแป๊บเดียวเนาะเอใช้ลองใช้นี่นะคะพริกนะคะพริกป่นพริกแห้งนะคะใส่ไปเลยอร่อยเจตําไม่เป็นนะคะบอกเลยเจตํามั่วๆนะคะมั่วๆมั่วมากนะคะมีปลาแซลมอนนะคะแล้วก็มีปูอัดแล้วก็กระเจี๊ยบเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราไปกินคู่กับกุ้งกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกุ้งกันเนี่ยอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากนะหอมมากนะคะหอมแบบหอมกุ้งเผามากหอมทะเลเผานะคะสุดๆเลยเดี๋ยวเจทิ้งไว้สักพักนะเดี๋ยวเราค่อยมากลับกันอยากกินอยากกินครับผมนี่นะคะหอมมากหอมไป9บ้าน8บ้านค่ะจุกๆเลยค่ะมาวินมาวินเป็นคนชอบกินอาหารซีฟู้ดมากๆนะคะมาวินกับเจนี่นะคะนี่น่ากินไหมอาหารกลางวันของมาวินนะคะโหน่ากินหอมมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่านี่อาหารกลางวันของเราก็เสร็จแล้วนะคะก็มีส้มตำแคบหมูนะคะแล้วก็มีกุ้งย่างแบบนี้นะคะเย้น้องออสตินกินอะไรคะน้องออสตินกินแคบหมูนี่นะคะเดี๋ยวเรามากินข้าวเที่ยงพร้อมกันนะมื้อนี้โอเคไหมอยู่ไรไรดิกินเราวินชอบกินซีฟู้ดนะคะอร่อยส่วนน้องออสตินนั่งกินแคบหมูกับผักนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจจะแกะกุ้งให้น้องกินด้วยลองก่อนอร่อยมากอร่อยอ่ะหยุดไม่ได้เลยเผ็ดก็ยังหยุดไม่ได้นะคะอ
คำนี้ขอมอบให้กับทุกคนกุ้งแซลมอนอร่อยมากอ่ะเวลาเรากินอาหารอร่อยแล้วมันมีความสุขลืมรดน้ำต้นไม้นะวินบอกเดี๋ยวมันจะตายนะคะเพราะมันร้อนมากวินบอกดูสิมันตายแล้วนะYes, sorry. เจนี่นะเจรีบนะคะเพราะมันร้อนมากนะปลูกเสร็จก็ขึ้นมาเลยนะมาวินบอกเดี๋ยวมันจะตายนะคะเพราะว่ามันร้อนไม่มีน้ำวินบอกบางอันเหี่ยวแล้วนะคะดูท้องฟ้าวันนี้นะคะฟ้าที่เมืองนอกเจชอบมากๆนะคะมันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะเจไม่ค่อยเคยเห็นฟ้าแบบนี้ที่ไทยนะคะคือท้องฟ้าเป็นสีฟ้าจริงๆอ่ะ